ก่อนจะรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องพี่อาร์มด้วยนะครับผมสนับสนุนช่องแคสซี่เกมเมอร์ให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปง่ายๆนะครับด้วยการกดติดตามและกดไลค์ให้ช่องพี่อาร์มนะครับโอเคครับถ้าเกิดกดติดตามกันแล้วเนี่ยก็เชิญชมคลิปได้เลยนะครับผมสวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์มนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Space Flight Simulator นะครับผม EP นี้พี่อาร์มขอพักนะขอพักจากการท่องอวกาศกันสักนิดนึงนะครับ huh? จากการสำรวจดวงดาวเดี๋ยว EP นี้เราจะไปทำกระสวยอวกาศไม่ใช่สถานีอวกาศกันแล้วกันนะครับผมสถานีอวกาศใช่ไหมเดี๋ยวเราจะใช้ชุดขับเคลื่อนชุดเดิมจริงๆสถานีอวกาศเราไม่ได้ขึ้นไปไกลนะจำเป็นต้องใช้ชุดขับเคลื่อนชุดเดิมตัวนี้ที่แบบใหญ่โตมโหฬารไหมเอาไม่เป็นไรใช้ตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการใส่เครื่องยนต์ขับเคลื่อนขนาดกลางเอ้ยขนาดเล็กนะครับแล้วก็ตรงนี้ใส่กรอบตัวนี้ไว้พอใส่แบบนี้ปุ๊บก็จะเป็นส่วนของสถานีอวกาศแล้วนะครับสถานีอวกาศเราควรมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเราก็ควรมีระบบขับดันนิดหน่อยนะครับ yeah. โป้แบบนี้คงลงไปแล้วก็ระบบพลังงานไฟฟ้านี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ควรมีแผงโซลาเซลล์ yeah. แผงโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์เอาเป็นแผงใหญ่เลยแล้วกัน yeah. แล้วก็ห้องควบคุมห้องควบคุมพี่อาร์มขอใช้เป็นโพรบแบบนี้โป้ลงไปเสร็จปุ๊บแล้วเหล็กทัดมาติดไอ้อันยาวเลยแบบนี้แต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนต่อขยายแล้วนะครับสถานีอวกาศตั้งต้นอันนี้คือตัวตั้งต้นของเรานะนี่สถานีอวกาศตั้งต้นแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวมันจะมีอะไรมากมายหลายอย่างตามมานะครับเราจะใช้ด็อกกิ้งนะครับด็อกกิ้งขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ดีวะอันนี้ใหญ่มากเอาด็อกกิ้งขนาดอันกลางนี่ไปแล้วกันนะโอเคแล้วติดด็อกกิ้งไว้เอาไว้ให้ส่วนประกอบอื่นๆเขาขึ้นตามมาติดนะครับผมประมาณว่าแบบนี้น่าจะโอเคนี่คือส่วนกลางของสถานีอวกาศของเราฝั่งนี้แค่นี้ก็น่าจะพอจริงๆเหล็กทัดไม่ต้องใหญ่ก็ได้เอาเหล็กทัดประมาณนี้โอเคนี่คือสถานีอวกาศตั้งต้นของเรานะเดี๋ยวเราลองส่งขึ้นไปดูแล้วกันเนาะอ๋อเกือบลืมข้างบนต้องมีด็อกกิ้งด้วยอันนึงนะครับเกือบลืมระบบ RCF โอเค RCF เอาไว้ปรับทิศทางนะครับเผื่อที่จะต้องทำการหันเหไปทางไหนก็จะได้ปรับได้นะครับประมาณนี้ yeah. ไปทำสถานีอวกาศกันจริงๆพี่อาร์มมีดาวเทียมอยู่นี่อยู่แล้ว1ดวงนะคือดวงนี้นั่นเอง huh? จริงๆเนาะเราเอาชิ้นส่วนเมื่อกี้นี้นะมาติดกับดาวเทียมตรงนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าไม่เป็นไรช่างมันครับเราเล่นอันใหม่เลยแล้วกัน huh? เดี๋ยวเอาสถานีอวกาศไปโคจรเหนือพื้นโลกสักประมาณกี่กิโลดีสักประมาณ80กิโลแล้วกันเนาะไปผลักดันขึ้นไปครับโอเคขึ้นไปแล้วสถานีอวกาศของเรานะครับเราทำสถานีอวกาศกันดีกว่า EP นี้นะทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสำรวจดาวดวงอื่นนะครับขึ้นมาได้10กิโลละหักหัวสักประมาณ15องศาขึ้นไปสัก80กิโลเมตรก็จะกำลังสวยเลยแหละ75 76 78 79 80โอเคพอทีนี้เราหันหัว45เลยไม่ใช่หันหัว90องศาเลยประมาณนี้แล้วก็รอให้ยานอวกาศขึ้นไปถึงจุดสูงสุด huh? เสร็จแล้วก็บูทครับผมปูดเข้าไปมันก็จะเหนือจากดาวเทียมดวงนี้ประมาณ30กิโลเมตรก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่โอเคดีดไปได้สักระยะหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวเราจะทำการดีดตัวออกนะเอนจินออนดีดส่วนขับดันออกเสร็จรอสักระยะหนึ่งโอเคมาอยู่ประมาณกลางๆหันหัวแล้วก็ออนเครื่องเต็มกำลังตอนนี้ใช้พลังงานไป10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือ90เหลือ89%ปักเปิดระบบ RCS ช่วยด้วยก็ได้นะยังไงพลังงานมันก็เหลืออยู่แล้วครับโอ้เยี่ยมมากตอนนี้เราก็ครบวงรอบแล้วเนาะขยายฝั่งนี้มาประมาณ 72.4 ฝั่งนึง 77.4 ส่วนนี้ที่เราดีดทิ้งก็เคลียร์เลยดีกว่าจะได้ไม่สับสนแล้วเดี๋ยวเราจะทำการออฟเครื่องยนต์ตัวนี้แล้วดีดทิ้งออกไปครับผมดีดทิ้งแล้วเราออนเครื่องยนต์ตัวนี้โอเคแล้วจากนั้นก็พอละให้มันโคจรอยู่อย่างนี้แหละรอบโลกเครื่องยนต์ที่เราดีดทิ้งก็ทำลายทิ้งออกไปจะได้ไม่เกะกะกลางโซลาร์เซลล์ชาร์จพลังกันหน่อยเยี่ยมมากนี่คือสถานีอวกาศส่วนแรกของพี่อาร์มนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอาสถานีอวกาศส่วนที่2เรามาติดดีกว่านะครับโอเคครับชิ้นส่วนที่เราจะส่งขึ้นไปบนสถานีอวกาศของเราชิ้นส่วนถัดมานะครับก็คือเป็นถังเชื้อเพลิงนะครับถังเชื้อเพลิงสำรองนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะทำถังเชื้อเพลิงสำรองกัน
จ้าจรวดขับดันนี่พี่อาร์มจะใช้ตัวนี้ต่อไปนะครับผมเอาละจรวดขับดันอยู่ตรงนี้แล้วเสร็จปุ๊บเราทำจรวดขับดันอีกส่วนหนึ่งที่จะใช้ตีวงนะครับผมตีวงเอาอะไรดีเอาอันนี้มาอีกปุ๊บแบบนี้กลางรัศมีกันสนุกแน่นอนคราวนี้เอาแอโรไดนามิกมาใส่แอโรไดนามิกอันเล็กๆประมาณนี้เสร็จปุ๊บเราทำแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นส่วนของถังเชื้อเพลิงและถังเชื้อเพลิงสำรองของเราก็ควรจะมีที่เอาไว้เติมเชื้อเพลิงด้วยสินะเอาเป็นจรวดแบบถอดทิ้งได้ดีกว่านะครับใส่แบบนี้ไว้ใส่ด็อกกิ้งไว้ด็อกกิ้งนี้สามารถที่จะดีดออกเมื่อไหร่ก็ได้นะ เราก็จะดีดส่วนขับดันออกเวลาเราไปถึงสถานีอวกาศแล้วนะครับต่อไปเป็นส่วนของแทงค์เชื้อเพลิงสำรองมีสัก2แทงค์แล้วกัน อย่าลืมติด RCS ด้วยเอาไว้ใช้ในการกลับทิศทางบนอวกาศนะครับนะอย่าติดอย่าไปติดเยอะมากติดแค่นี้พอโอเคประมาณนี้เออแล้วเราก็อย่าลืมใส่พล็อปด้วยนะครับตัวพล็อปเนี้ยกับตัวห้องควบคุมเนี้ยอันเนี้ยกับอันเนี้ยค่าเท่ากันนะ What? เอาไว้ใช้ในการควบคุมเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีไม่สามารถขับเคลื่อนยานได้นั่นเองโอเคติดด็อกกิ้งที่ส่วนหัวไว้ประมาณนี้ไหวไหมเนี่ยกลัวส่วนขับดันส่วนที่สองมันไม่ไหวจังเลยใส่เพิ่มดีกว่าใส่เชื้อเพลิงเพิ่มดีกว่าครับแบบนี้แล้วกันแต่คิดว่าน่าจะไหวอยู่แหละต้องลองดูครับผมนะแทงเชื้อเพลิงสำรองของสถานีอวกาศของเราเนาะไปเล่นกันเลยตอนนี้ก็สวยอวกาศของเราโคจรอยู่เหนือพื้นโลกมา112กิโลเมตรนะครับผมเราต้องขึ้นไปทาบรัศมีเขาให้ได้ yeah. ไปครับผม112กิโลเมตรใช่ไหมนั่นคือเป้าหมายของเราในการทำความสูงไปที่112นะครับ yeah. หันหัว15องศาโดยประมาณนี้ค่อยๆเริ่มสร้างแนวเส้นโค้งของเราแนวโคจรของเรานะครับและนี่คือเป้าหมายของเรานั่นเอง Bang. เราต้องเข้าไปใกล้เขาให้ได้หันหัว45องศาไปต่อครับผมปึ๊บโอเคประมาณนี้ไปให้ถึงสุดเกือบสุดเสร็จปุ๊บอ่อนเครื่องยนต์เต็มกำลังหันหัว90น้ำมันหมดเชื้อเพลิงหมดไม่เป็นไรดีทิ้งแล้วเปิดต่อครับผมเครื่องยนต์อีก3เครื่องมาครับกลางรัศมีกันสุดๆไหวมั้ยเนี่ยสถานีอวกาศเรามานี่แล้วโอเคต้องรีบทำความเร็วครับต้องรีบกลางรัศมีให้เร็วที่สุดเฮรัศมีอีกฝั่งนึงมาแล้วเยี่ยมยอดเยี่ยมจุดที่ใกล้ที่สุดที่ยานจะมาใกล้กันได้นี่ประมาณอยู่ช่วงไหนเนี่ยอยู่ช่วงนี้นะครับหาจุดเอนเคาน์เตอร์ไม่เจอจุดเอนเคาน์เตอร์หายแต่ไม่เป็นไรแถวๆนี้น่าจะแนบกันอยู่ยานอวกาศเราน่าจะใกล้กันอยู่แถวนั้นนะครับได้เวลาดีดทิ้งแล้วดีดทิ้งไปเปิดเครื่องตัวนี้ครับผมพร้อมเปิด RCS ด้วยจุดเอนเคาน์เตอร์ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ9กิโลโอเคเรามาดูกันว่ายานอวกาศเรา2ลำนะครับผมมันจะมาบรรจบกันกลางอวกาศได้ไหมถ้าซูมดูดีๆก็น่าจะเจอยานอวกาศอีกลำหนึ่งของเราโหไม่เจอว่ะยังไกลอยู่ยังไกลกันอยู่จะไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูครับผมเราจะแนบสถานีอวกาศได้แถวๆนี้แหละหันหัวให้ถูกต้องก่อนสถานีอวกาศจ๋านายอยู่ตรงไหนเนี่ยโอเคครับผมจะถึงจุดปะทะกันแล้วโอเคระยะใกล้สุดที่ยานอวกาศเราจะชนกันนะครับโอเคเท่าไหร่เนี่ย200เมตรครับผมอีกประมาณไม่นานครับผมประมาณช่วงนี้แหละเราจะได้ทำการนะครับผมติดตั้งถังเชื้อเพลิงนะครับผมเข้าสู่สถานีอวกาศนั่นเองโอเคประมาณนี้ซูมออกจะเห็นไหมยังไม่เห็นต้องใกล้กันกว่านี้จะเห็นโอ้โหแนบเนื้อกันเรียกได้ว่าจะชนกันอยู่แล้วครับเรียกด้วยขับตีคู่กันมาเลยดีกว่านี่แหละแถวนี้แหละใกล้ละควรเห็นได้แล้วนะนั่นไงอยู่นู่นโอเคขึ้นไปหาเขาน่าจะรีบแซงเราไปไหนแล้วเพื่อนนะโอ้โหไปนู่นแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาก่อนเห็นกันไหมเอ่ยดูผ่านหน้าจอมือถือจะเห็นไหมเอ่ยมันจะเล็กนิดนึงนะครับผมโอเคเบรกอย่าชนเบรกโอ้โหแม่งอะไรวะเนี่ยเอาขึ้นไปข้างบนอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นจะหนีแล้วไปไหนลูกโอเคค่อยเร่งความเร็วไว้โอเคประมาณนี้ค่อยๆขับไปหาเขาครับใจเย็นเพื่อนระบบ RCS ก็จะมีผลตรงนี้แหละ
มาแล้วเรามาแล้วเรามาแล้วเบรกเบรกค่อยค่อยเบรกมันจะลำบากนิดนึงนะครับผมค่อยค่อยขับไปหาเขานิ่ม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 เบรกเบรกโอ้โหโคตรกดดันเบรกเพื่อนเบรกเบรกเออเบรกนั่นแหละเฮ้ยมันหันหัวไม่ไอ้นี่ว่ะสถานีโอกาสแล้วอ่ะเอาซวยแล้วไงเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราบิดเราบิดหาก็ได้เอาบิดหาบิดหาเบรกเบรกจะอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยโอเคเข้าไปหาเขาครับเบรกเบรกเบรกยัดยัดยัดโอ้โหไม่เกือบเกือบโอ้โหเสียวสุดๆเบรกเพื่อนไปทางซ้ายนิดนึงทางซ้ายนิดนึงทางซ้ายเว้ยขึ้นบนขึ้นบนนิดนึงขึ้นบนนิดนึงขวานิดนึงขวานิดขวานิดเออสวยสวยขวานิดซ้ายนิดซ้ายนิดขวานิดเบรกเบรกเบรกกีดกีดเดี๋ยวก่อน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 ซ้ายบน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 ขวา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 บนบนบนล่าง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 ซ้าย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 ขวาเอียงเอียงเอียงบน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 โอเคประกอบได้โอ้ถังเชื้อเพลิงตรงนี้ 96% นะครับถังเชื้อเพลิงตรงนี้ของเรา 91 เดี๋ยวเราจะถ่ายเชื้อเพลิงไปให้แบบนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราดีดส่วนนี้ทิ้งออกไปก่อนโบ๊ะทิ้งไปโอเคเนี่ยเวลามียานอวกาศมาใช่ไหมเราก็จะให้เขาอ่ะเดถังน้ำมันเติมตรงนี้นะโอเคส่วนที่1มาแล้วครับนี่คือถังเชื้อเพลิงสำรองของเรานะนี่แค่2กระสวยอ่ะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวพี่ยามจะไปที่โลกนะไปสร้างอีกกระสวยนึงนะครับส่วนมาที่พี่ยามจะสร้างครับก็จะเป็นส่วนจรวดนั่นเองนะครับ เดี๋ยวทำการออกแบบจรวดก่อนแล้วกันจรวดนี่ก็จะเป็นจรวดนะครับที่เอาไว้ขับเล่นบนอวกาศนั่นแหละ ประมาณนั้นออกแบบจรวดกันดีกว่าเราจะออกแบบจรวดยังไงให้มันดูดีออกแบบจรวดเท่ๆอย่างนั้นน่ะเหรอลองดูครับว่าจรวดของพี่ยามนั้นมันจะเท่หรือเปล่าหรือจะไม่เท่นะครับก็ต้องมาลองดูกันปึ๊บแบบนี้โอเคติดแท็บแอโรไดนามิกไว้ติดไว้แบบประมาณแบบนี้จรวดขับดันขนาดใหญ่เลยไหมข้างบนสถานีอวกาศของเราตอนนี้มีแทงค์น้ำมันสำรองแล้วนะครับแทงค์เชื้อเพลิงสำรองแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรถ้าเราใช้เชื้อเพลิงหมดเราก็แค่ขับยานอวกาศไปเทียบและเติมแค่นั้นแต่ก็อย่าลืมว่าเราจะต้องทำการขนย้ายยานลำนี้ขึ้นไปบนอวกาศด้วยนะครับจรวดขับดันของเราน่าจะขับได้พออยู่ติดเข้าไปอีก1ส่วนเสร็จปุ๊บเอาแอโรไดนามิกมาปาดเข้าไปตรงนี้โบ๊ะ1จุดปาดเข้าไปตรงนี้อีก1จุดแกนกลางนี่เป็นไฟฟ้านะครับผมส่วนตรงนี้ติดเหล็กทัดไว้จะได้ดูไม่โล่งโอเคเอาบิ๊กพาร์ทออกมาใส่แบบใส่นี้ลงไปแอโรไดนามิกออกมาใส่วางโบ๊ะลงไปเยี่ยมไม่เยี่ยมเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนตรงนี้เอาเป็นเอากรอบแอโรไดนามิกมาใส่ด้านข้างยึดด้วยโครงทับก็แลดูเป็นกระสวยอวกาศที่โฉบเฉี่ยวอยู่นะโอ้ยเกือบลืมตรงนี้เราจะใส่เป็นอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า RTG นี่ RTG เราติดตรงนี้เลย Radio Isotopic Thermoelectric นะครับผมมันคืออะไรมันคือตัวแปลงพลังงานความร้อนที่เป็นพลังงานไฟฟ้าครับประมาณนั้นเดี๋ยวก่อนตรงนี้ต้องเอาออกแล้วใส่ตรงนี้ไปใกล้ๆแบบนี้มันถึงจะใช้ได้เดี๋ยวก่อนแบบนี้โบ๊ะโบ๊ะแบบนี้โอเคส่วนตรงนี้ส่วนหัวใช่ไหมแอโรไดนามิกมาวางอีกอันนึงโอ้โหมันใหญ่ไปว่ะเล็กลงหน่อยนึงประมาณนี้ก็พอโอเคประมาณแบบนี้คือความจำเป็นของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็คือมันจะเอาไว้มันจะไว้ควบคุมชิ้นส่วนต่างๆนะครับ อย่างเช่นชิ้นส่วนที่เอาไว้ถอดสลักอะไรพวกนี้ออกเงี้ยมันจะเอาไว้ควบคุมพวกนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นต้องมีไฟฟ้านิดนึงนะครับผมและแน่นอนด็อกกิ้งของเราก็จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้านะครับประมาณนั้นนั่นเองในการใช้งานเนาะมันมีพื้นที่ว่างแฮะเอาพวกนี้ไปใส่นี่ RTS ไปใส่ครับพอดีเป๊ะเลยพื้นที่ว่างพวกนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะพร้อมแล้วแหละจรวดของเรานะครับผมอันนี้เป็นจรวดที่เอาไว้ขับเล่นบนนอกอวกาศนะครับเฮ้ยเหมือนจะลืมเฮ้ยมันต้องมีส่วนที่เอาไว้โคจรรอบโลกด้วยนี่หว่าเอาซวยแล้วไงทีนี้โถเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูก่อนครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเป้าหมายของเราคือนี่สถานีอวกาศของเรานะครับได้เวลาครับผมปล่อยกระสวยตัวนี้ขึ้นไปสักทีเซตสถานีอวกาศให้เป็นทาร์เก็ตไว้รอให้เขาเข้ามาใกล้ๆจุดปล่อยยานของเราไม่ใกล้ไปว่ะไม่เป็นไรรอได้รออีกรอบนึง มาละ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 นี่ปึ๊บโอเคครับผมเบาทัตเตอร์เปิดไปเลย 100% ขึ้นไปครับผมอย่าให้เสียไอ้นี่คือดาวเทียมไทยคมของเรานะช่างมันไปก่อนเรายังไม่ทำอะไรมัน
เป้าหมายของเราคือนี่ครับผมสถานีอวกาศขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งเอียงหัวเลยประมาณ15องศาพร้อมเต็มกำลังปึ๊ดเอาละครับตอนนี้กลางรัศมีกันแล้วโอ้โหเครื่องยนต์ทำงานแบบสุดยอดมีบางส่วนครับผมหมดเชื้อเพลิงไปแล้วเชื้อเพลิงไม่เหลือละอันนี้ถ่ายให้นี่ใช้ให้หมดครับผมหมดจดที่สุด What? หมดแล้วดีทิ้งเปิดเครื่องยนต์ในนี่ทำการบีบรัศมีต่อไปนี่ไงเจอจุดเอนคาเตอร์แล้ว Yahoo! ใกล้ที่สุดอยู่ที่56กิโลเมตรโอเค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 ค่อยๆลดไปเรื่อยๆครับตอนนี้ประมาณ13เท่าไหร่แล้วตอนนี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยเอนคาเตอร์หาจุดเอนคาเตอร์ไม่เจอ huh? นี่ๆอยู่นี่ประมาณ1กิโลเท่าไหร่ละ 1.1 มันก็ยนต์ไปอีกนิดนึงปึ๊ดเท่าไหร่หาครับหาเหนื่อยต้องหาเนี่ยแหละเอาหายครับผมหายไปไหนเอ่ยเอนคาเตอร์เราหาจุดเอนคาเตอร์ไม่เจอเออนี่ไงอยู่นี่ 4,000 เหรอทำไมเพิ่มขึ้นอ่ะงั้นเราลดความเร็วค่อยๆใช้ RCS หาเอาแล้วกันอย่างนั้น 3,000 ปึ๊ด 1,900 ค่อยๆกด RCS หาไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนเลยนะกด RCS หาเนี่ย300ปึ๊ดโอเคน่าจะใกล้แล้วมั้งให้มันห่างสัก300ก็ได้อะไม่ต้องเอาเยอะเออเนี่ยประมาณ400เนี่ยแหละน่าจะได้อยู่400เมตรก็ไม่ได้ไกลนะคือยานอวกาศเราเนี่ยกับดาวเทียมลำดวงเนี้ยนะครับมันวิ่งกันคนละความเร็วไงเดี๋ยวมันก็จะมาตามกันทันนะครับผมอ่ะไปกันตรงนั้นเลยแล้วกันน่าจะตามกันทันช่วงนี้แหละใกล้ละใกล้ละใกล้ถึงละใกล้ถึงละครับโอเคแล้วเนี่ยตอนเนี้ยกดเข้าไปก็น่าจะเจอนี่ไงอยู่ข้างๆกันเลยหา CS on เบรกนิดนึงเค้าอยู่ข้างหลังเราละอยู่ข้างหลังเราละขวานิดนึงขวานิดนึงโอ้ยผิดทางผิดทางเออสาย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 นิดนึงสายนิดนึงโหพี่อ้ายพี่อ้ายไปเร็วมากใจเย็นใจเย็นกลับมานั่นแหละนั่นแหละดีนั่นแหละดีเบรก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 ตัวโกงเบรกตัวโกงเลย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 ไปแล้วกลับมาวันวันก็ไม่ทำอะไรหรอกวุ่นวายอยู่กับการเนี่ยแหละหาตำแหน่งกระสวยโอกาสไม่พอแล้วเรายังต้องมาไอ้นี่อีกนะค่อยๆมาเราค่อยๆทำการบังคับด้วย RCS นะถอยถอยหันหัว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 ทำความเร็วให้เท่าเขาตื๊ดตื๊ดตื๊ดสาย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 รัวรัวสาย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 รัวรัวลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างเบาๆด้วยอย่าลงแรงอย่าลงแรงครับผมมันคืออวกาศมันออกแรงนิดเดียวมันก็ไปตามแรงเฉื่อยแบบไม่รู้จบไม่รู้สิ้นโอเคโอเคนิ่ง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 ลงมาข้างล่างยานอวกาศนี่มันสั่งงานด้วยเสียงเลยไงเนี่ยโอเคหันหัวหันหัวแล้วลงมาข้างล่างอีกปื๊ดหันหัวนิดนึงลงมาอีกขึ้นนิดนึงขึ้นนิดนึงอ่ะลงลงลงขวาขึ้น What? ซ้ายซ้ายขึ้นขวาลงขวาขึ้นสวดมนต์อะไรอยู่เนี่ยโอเคหันหัวซ้ายซ้ายซ้ายลงขวานิดนึงล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 งขวา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 เกมนี้ตลกดีเหมือนกันนะเบรกเบรกเบรกเบาๆเบาๆอย่าลืมว่าตอนนี้เราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วพันกว่ากิโลเมตรพันกว่าเมตรต่อเซกนะโอเคเรียบร้อยจัดว่าแจมแล้วก็เอาเชื้อเพลิงมาเติมถังนี้อันนี้ก็คือการเติมเชื้อเพลิงนะวิธีเติมเชื้อเพลิงก็คือกดถังแล้วจะเติมก่อนแล้วเราก็มาใส่ถังที่เราต้องการให้เติมนะครับประมาณนี้นะอีกส่วนนึงพี่อามยังไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรเนาะมันจะเหลือจุดเชื่อมต่ออีก1จุดนะยังไม่รู้จะไปทำอะไรก็เอาไว้วันหลังแล้วกันเนาะรู้แล้วค่อยมาเล่นกันใหม่เอาละผมวันนี้นะครับพี่อามก็สกิมเมอร์และเกม Space Flight Simulator ก็ต้องขอตัวลาไปเดียววันนี้ก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายทุกคนแล้วเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม